All right, it is being recorded. So good afternoon, class, and welcome to my class, English with me. And today, this class, we are using this book, all right? Please get ready and have this book with you. Today, we are going to finish exercise unit 15 in the book. But before that, I'm going to make a revision of adverb first.มาทำการทบทวนก่อนนะ adverb และ adjective นี่มาดูตำแหน่งหรือหน้าที่ของ adverb และ adjective ก่อนนะครับที่เพิ่มมีการบ้านไหมวันนี้ทำการบ้านในคลาสโอเคไหมมีไหมเหรอเราจะทำการบ้านในคลาสทำการบ้านในค่ะแบบที่เจอครับ adverb adjective ก่อน adjectiveChief ปรัฐะกับ adverb นะครับสองตัวนี้ซึ่ง these two words you know works different way นะครับจะทำหน้าที่ต่างกันมาดูตัว adjective ก่อนนะครับตัว adjective ถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้ตำแหน่งของมันหรือหน้าที่ของมันได้จะทำ exercise ได้อย่างง่ายนะ adverb นะครับ adverbverb adverb จะทำหน้าที่อะไรเอ่ย adverb เนี่ยจะทำหน้าที่ขยายหรือมันให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ adverb give more information มันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรบ้างจะให้ข้อมูลเกี่ยวหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ verb ก็คือเราทำสิ่งนั้นอย่างไรตัวอย่างประโยคเช่น I really should go to bed นักเรียนดูตรงนี้ตรงนี้ adverb มันอยู่ตรงไหน adverb มันอยู่หน้าคำว่า should มันให้ข้อมูลเพิ่มเติมหนึ่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับกริยาว่าเราต้องไปอย่างไรอ่ะนักเรียนดูตรงนี้ go เนี่ยมันขยายตัวนี้นี่ really เป็น adverb มันอธิบายว่าเราต้องทำสิ่งนั้นอย่างไร I really should go to bed แปลว่าอะไรฉันควรที่จะเข้านอนนะควรที่จะเข้านอนอย่างไร really แปลว่าจริงๆควรที่จะเข้านอนแล้วจริงๆเพราะว่าดึกและง่วงนอนมากๆคำว่า really มันจึงอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรนะเราต้องเข้านอนอย่างไรอย่างจริงๆนะเราต้องเข้านอนจริงๆถ้ายังไม่เข้านอนอีกอาจจะตื่นสายไม่ก็สุขภาพไม่ดีนะครับ2มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ adjective นะมันจะขยายตัว adjective ด้วยเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่น English England นะประเทศอังกฤษ England is usually coldแปลว่าอะไรประเทศอังกฤษนั้นมักจะมีอากาศยังไงเคย cold ก็คืออากาศหนาวเพราะฉะนั้นมันอธิบายว่าอากาศหนาวเพราะว่าอากาศหนาวเป็น adjective เนาะเป็น adjective คำว่า usually เป็น adjective ขยายตัวนี้ประเทศอังกฤษนั้นอากาศหนาวอย่างไรมักจะมีสภาพอากาศที่หนาวนะมักจะคำว่า usually เป็น adverb ที่ขยาย adjective นะครับนี่คือตัวที่สองตัวที่หนึ่งทำการขยาย verb ตัวที่สองทำการขยาย adjective และตัวที่สามจะทำการขยายตัวของ adverb เองก็คือตัวของมันนั่นเองนะครับยังไงเอ่ยดูข้อสามadverb จะทำหน้าที่ขยาย other adverbs ตัวอย่างเช่น
He drive very slowly. มีตัว adverb อยู่สองตัวตัวแรกก็คือคำว่า slowly เขาขับรถอย่างไรขับรถอย่างช้าช้าอย่างไรช้ามากมากคำว่า very เนี่ยเป็น adverb ที่ขยายตัว adverb อีกตัวหนึ่งนะครับ very ก็เป็น adverbslowly ก็เป็น adverb นะครับทั้งสองตัวนี้เป็น adverb เราจะสังเกตได้ว่าตัวที่มันเป็น adverb มักจะนะไม่ใช่ทุกตัวมักจะลงท้ายด้วยคำว่า ly ly นะครับ ly โอเคไหมครับทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก verb นะที่มันเป็น early เนี่ยส่วนมากแล้วแค่เติม ly ใช่ไหมเปลี่ยนจาก adjective เปลี่ยน adverb แค่เติม lyแต่มันจะมีคำ adjective บางตัวที่พอเวลาเปลี่ยนเป็น adverb มันก็ยังคงเหมือนเดิมนะหรือมันก็เปลี่ยนรูปเช่นคำว่า early แปลว่าอะไรแปลว่าเช้าตรู่พอเป็น adverb ก็เป็น early เหมือนเดิมนะ early นะครับคำว่า good แปลว่าดีใช่ไหม good แปลว่าดีถ้ามันเป็น adverb ต้องเปลี่ยนเป็น well นะ high แปลว่าสูงถ้าเป็น adverb ก็ high เหมือนเดิมนะครับ wrong เป็นแปลว่าผิดใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็น adverb ก็เป็น wrong เหมือนเดิมไม่มีการเติม ly มันจะเหมือนเดิมเหมือนกับคำว่า fast แปลว่าเร็วนะพอเปลี่ยนเป็น adverb ก็เป็น fast เหมือนเดิม hot แปลว่าแข็งหรือแข็งหรือยากพอเปลี่ยนเป็น adverb แปลว่าอย่างหนักก็ hard เหมือนเดิมสุดท้ายคำว่าสายก็คือคำว่า late เปลี่ยนเป็น adverb ก็คือคำว่า late เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะทำ exercise ให้นักเรียนดูตัวนี้ก่อนนะวิดีโอตัวนี้แล้วก็ตอบว่ามันเป็น adjective หรือเป็น adverb นักเรียนเห็นสกรีนที่เชื่อไหมครับเห็นไหมเห็นสกรีนหรือเปล่าJerry plan was very nice evil smart smartly หรือ smart smartly แบบนี้ nice เป็นอะไร evil เป็นอะไร smart เป็นอะไร smartly เป็นอะไร smartly อย่างนี้เป็นอะไรนะนักเรียนดูตรงนี้ Jerry เป็นประธานplan ก็เป็นคำนามแต่มันกำลังจะบอกว่า Jerry's plan แผนของ Jerry was very very อะไร very nice หรือ very smart ที่ฉันคิดว่า very nice นะลองดูนะอ๋อเขาบอกว่า select the right answers แสดงว่าความคำตอบมันมีอยู่สอง very smart กับ very nice very evil กับ very smart evil ตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมevil แปลว่าร้ายกาจนะครับ nice เป็น nice แปลว่าดีนะครับแปลว่าดีเป็น adjective เพราะฉะนั้น evil แล้วก็ smart แปลว่าอะไรอย่างฉลาดกับอย่างเขาเรียกนะ evil แปลว่าปีศาจใช่ไหมอย่างโหดร้ายก็ได้ครับ he's smart but somewhat evil my childrenHeavy hit Tom เขาบอกว่า Jerry เนี่ย hit Tom อย่างไร three possibilities เขาบอกว่าคำตอบเนี่ยได้3ตัวตัวไหนบ้าง Tom เขาตียังไง hit Tom heavily badly แล้วก็ bad 3ตัวนี้ไหม bad คือ bad ลองดูว่า3ตัวนี้ได้ไหม evenlyก็ถูกต้องเนาะ heavily evil แล้วก็ badly นะครับ3ตัว jury hit แปลว่าตีเนาะตีทอมอย่างไรอย่างหนักอย่างโหดร้ายแล้วก็อย่างแย่นะครับ I like saying evil and random times in the fridge is this very very ยังไงในอุณหภูมิในห้องเย็นเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงหนาว
หรือมันยังไงใช้ cold ได้ไหม it's very cold หนาวนะ very cold มันเป็น adjective และ adverb นะครับ the story ended very bad good evil or funny a crazy evil manic ตอบข้อไหนข้อนี้คิดว่า very good ไหมAnd that very evil, very bad, very good. Evil. Evil, ใช่ไหมลองดูนะ Funny นะครับบอกว่าหนังมันจบอย่างตลกนะครับอย่างตลกโอเคทีนี้ให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าที่70เอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดที่หน้า70หนังสือเล่มนี้เร็วมียังมีละมีหนังสือกันแล้วหรือยังเอ่ยมีแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้เปิดหนังสือหน้า70เราจะทำ exercise A และ B เดี๋ยวทีเชอร์จะมีวิดีโออีกตัวหนึ่งนะวิดีโอexercise A และ B ดูตรงนี้ exercise A เขาบอกเขาถามว่าคำที่มันเขียนด้วยตัวพิมพ์หนานะครับด้วยตัวพิมพ์หนาเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรหนึ่งเป็น verb ไหมหรือเป็น adjective หรือเป็น adverb นะครับนี่คำที่จะขีดเส้นใต้นะครับคำที่มันเขียนตัวพิมพ์หนาเราจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ดูนะครับดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะนักเรียนดูนะเป็น verb ไหมเป็นการกระทำไหมหรือเป็นคำที่มันอธิบายถึงลักษณะนามหรือมันเป็น adverb นะครับลองดูข้อที่หนึ่งสิริพงศ์ is quite tall quite tall tall เป็นอะไร tall อธิบายถึงลักษณะของสิริพงศ์นะซึ่งมันเป็น adjective ใช่ไหมเป็นคำคุณศัพท์นะครับตัวไหนบ้างที่สามารถอธิบายถึงคำคุณศัพท์เมื่อกี้ทีเชอร์อธิบายอยู่3ตัวก็คือมีคำว่า verb มีคำว่า adjective และมีคำว่า adverb แสดงว่าตัวที่มันอธิบาย verb หรือ adjective หรือ adverb ก็คือตัว adverb เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่ามันเป็น OA นะครับมันเป็น OA นักเรียนเขียนแค่ OA เฉยๆพอเห็นไหมตรงนี้OA ก็คือย่อมาจากคำว่า other adverb นักเรียนเขียน OA เลยครับ O และ A เรียบร้อยยังค่ะมาข้อที่2ข้อที่2ดูนะครับข้อที่2 they walk to school happily they walk to school happily เขาเดินไปโรงเรียนเดินไปอย่างไรนักเรียน happily แปลว่าอะไรHappy แปลว่าอะไรเอ่ย Happy แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความสุขมีความสุขใช่ไหมพอเปลี่ยนจาก adjective เป็น adverb ก็กลายเป็นอย่างอะไรเอ่ยอย่างมีความสุขทีนี้มันคำว่าอย่างมีความสุขนั้นอธิบายตัวไหนอธิบายว่าพวกเขาอย่างมีความสุขหรือเดินอย่างมีความสุขหรือโรงเรียนอย่างมีความสุขเดินอย่างมีความสุขเดินอย่างมีความสุขเดินไปไหนโรงเรียนโรงเรียนคำว่า walk เป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำนามหรือเป็นกริยาเป็นกริยาใช่ไหมตัวไหนบ้างที่อธิบายถึงกริยาก็นี่ไง adverb ขยายตัวที่หนึ่งก็คือตัวกริยาตัว adjective และก็ตัว adverb ของมันเองเพราะฉะนั้นข้อที่สองตอบว่าอะไรเอ่ยข้อที่สองตอบอะไรเอ่ย adjective ตัวไหนที่ขยายตัว verb ครับดูตรงนี้นะ
adverb ขยายอยู่3ตัว1 verb 2 adjective 3 adverb ซึ่ง happily เมื่อกี้มันอธิบายตัวไหนครับอ่ะมันอธิบายตัวไหนเร็ว happily นี่อธิบายตัวไหนเมื่อกี้อธิบายตัวคำว่า walk ใช่ไหมซึ่ง walk เป็นอะไรเอ่ยวอล์กเป็นกริยาแสดงว่า happily เป็นอะไร happily เป็นอะไรนี่ไงตัวที่ขยาย adverb ขยายอยู่3ตัวขยายกริยาขยาย adjective และขยาย adverb แสดงว่า happily เป็นอะไรครับ verb เป็นอะไรนะ verb ฮะverb นี่ไงตัวนี้แล้วแล้วที่จะถามว่า happily เป็นอะไรเป็น verb เป็น adjective หรือเป็น adverb ทำหน้าไหน adjective หน้าไหนเป็นหน้า70ตกลง happily เป็นอะไรเอ่ย happily เป็นอะไรครับadjective ฟังดีๆที่เชื่อบอกว่า adverb นะ adverb ขยายอยู่3ตัวตัวแรกคือตัว verb ตัวที่2คือตัว adverb ตัวที่3คือ adverb นะที่เชื่อพูดผิดเอาใหม่ adverb ขยายอยู่3ตัวตัวที่1คือ verb ตัวที่2คือ adjective ตัวที่3คือ adverb นะครับตรงนี้ happily เนี่ยมันขยายตัว verb แสดงว่า happily เป็นอะไร adverb ไงนะก็คือ adverb ข้อที่3 I can jump very high เป็น adverb นะ high เป็น adverb ซึ่งคำว่า very มันขยายตัวhigh แสดงว่า very เป็นอะไร very เป็นอะไร adverb ขยายตัวที่1คือ adverb ขยายตัว verb ขยายตัว adjective และตัว adverb ตัวมันเองทีนี้ high เป็น adverb แสดงว่า very เป็นอะไรอะไรครับที่ฉันไม่ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอะไม่ได้ยินเหมือนกันนนบอกว่า verb เนาะทีนี้ที่เชื่อถามว่า high เนี่ยเป็น adverb นะครับ high เป็น adverb โอเคตัวที่ขยาย adverb คือตัวนี้นะครับ adverb ขยายอยู่3ตัวตัวแรกคือ verbตัวที่2คือ adjective และตัวที่3คือ adverb ใช่ไหมแสดงว่า very ขยายตัว adverb แสดงว่า very เป็น adverb ก็เป็น adverb ไงนะเป็น adverb ถ้าตอบว่ามันเป็น verb แล้ว jump คืออะไรล่ะ jump ก็คือ verb แล้วมันจะต้องมีตัวเดียวนะครับ verb jump เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น v a หรือ o a ครับ o a o a ถูกต้องข้อที่3ดูนะข้อที่3 brush your teeth quickly แปลว่าอะไรอย่างเร็วอธิบายตัวไหนแปรงฟันอย่างเร็วอย่างเร็วนั้นมันขยายตัวอะไรเอ่ยมันขยายคำว่าแปรงมันขยายคำว่าของคุณหรือมันขยายคำว่าฟันมันขยายตัวไหนอะของคุณอย่างเร็วถ้าไม่ไหมเรามีปัญหาหรือว่ายังไงนะลองเปิดเราอยู่หน้าพัดลมเหรอใช่ถึงว่าล่ะมันได้ยินเสียงรบกวนก็แค่ก็แค่ก็แค่อ่ะ you're quickly นะมันอธิบายอะไรมันอธิบายคำว่าแปรงของคุณหรือฟัน
สามตัวนี้มันอธิบายตัวไหนอธิบายตัวไหนตัวไหนเอ่ยมันอธิบายคำว่าแปลงแปลงอย่างไรอย่างเร็วนะครับแปลงอย่างเร็วทีนี้ทีเชอร์ก็ต้องถามต่อว่า quickly มันทำหน้าที่ขยายตัว verb อะไรตัวไหนแล้วเมื่อกี้ขยายตัว verb เป็น verb หรือเป็น adjective หรือเป็น adverb v a หรือ o a ครับก็กลับไปตรงนี้ adverb นะมันขยาย verb มันขยาย adjective และมันขยาย adverb แสดงว่า adverb ตรงนี้ขยายตัว verb ตรงนี้ก็ต้องเป็น adverb ไง3 she sings well แปลว่าเธอร้องเพลงอย่างดีแสดงว่า well นี้ขยายตัวไหนคำว่า she หรือคำว่าร้องคำว่าร้องคำว่าร้องซึ่งร้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำนามเป็น verb หรือเป็น adjective เป็นอะไรครับการกระทำอะไรสิ่งเป็นอะไรเอ่ยสิ่งเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยสิ่งโอเคมาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าไปในไลน์นะทุกคนนะดิฉันจะให้งานทำดีกว่าAdverb จะเข้าไปในไลน์นะครับไม่ต้องเข้าอะไรก็ได้ให้จดใส่กระดาษเลยเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นนะครับครูตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมกระดาษมา1แผ่นหรือหนังหรือสมุดก็ได้สักครู่ครับมันกำลังดาวน์โหลดอยู่อ่ะดิฉันจะแชร์หน้าจอไปนะครับให้นักเรียนจดทั้งหมดลงในกระดาษแล้วทำตามที่เชิญนะอธิบายว่ามันขยายตัวอะไรโอ้โหอ่ะข้อที่หนึ่งก่อนนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งแล้วก็เขียนทั้งหมดนี้เว้นตรงกลางนี้ด้วยที่เชิญใจร้ายอ่ะปิ้นไม่ได้อ่ะครูปิ้นไม่ปิ้นไม่ปิ้นเขียนลงไปนะทำไมอ่ะมันเยอะอ่ะเมื่อเขียนแค่คำตอบหรือว่าเขียนโจทย์ด้วยคะเขียนโจทย์นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวทีเชื่อจะให้เลือกว่า A หรือ B โอเคค่ะอ่ะเขียนลงก่อน
อ่ะข้อที่หนึ่งดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งมันมีอยู่สองตัวคำว่า polite กับ politely นะครับ politely อย่างสุภาพนะครับอย่างสุภาพกับคำว่าสุภาพโอเคไหมคำว่าสุภาพทีนี้ดูนะครับ Martha is always Martha เนี่ยเป็นคนยังไงอย่างสุภาพหรือเป็นคนสุภาพเป็นคนสุภาพนักเรียนเขียนคำว่า polite ลงไปเลยนะครับ polite ซึ่งคำว่า polite เนี่ยมันขยายตัวไหนมันอธิบายตัวลักษณะนิสัยของ Martha Martha is always polite ก็คือคำว่า polite สุภาพก็อธิบายคำว่า Martha เนี่ยเป็นคนสุภาพ when he talks to you เมื่อเขานั้นคุยกับคุณนะครับข้อที่1นักเรียนเขียนคำว่า1 Martha is always polite when he talks to youข้อที่สองอาเขียนนี่ลงก่อนแล้วก็เว้นข้างล่างด้วยโดยปกติและ adverb นักเรียนมักจะอยู่ตัวสุดท้ายและลงท้ายด้วยคำว่า ly นะครับถ้ามันอยู่ตัวสุดท้ายให้เราสันนิษฐานก่อนว่ามันเป็น adverb ซึ่งมันมักจะลงท้ายด้วยตัว ly นะข้อที่สองว่าไงครับว่าไงไม่มีอะไรที่ชื่อทำต่อเลยอ่ะข้อที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ดูมันต่อมันอยู่ตัวสุดท้ายแสดงว่ามันจะต้องเป็น adverb แน่นอนเนาะAdverb มักจะลงท้ายด้วยอะไร carefully หรือ careful ครับ carefully carefully ซึ่ง carefully มันขยายตัวไหนมันขยายเมื่อกี้ adverb มันขยายอยู่3ตัวตัวที่1คือตัวไหน verb adjective และก็ adverb ตัวของมันเองนักเรียนดูตรงนี้คำว่า carefully แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างระมัดระวังใช่ไหมอย่างระมัดระวังนักเรียนคิดว่าอย่างระมัดระวังเนี่ยมันอธิบายตัวไหนอธิบายคำว่า she put หรือ the glasses เขาเธอวางแว่นตาบนโต๊ะอย่างระมัดระวังเขาทำอะไรอย่างระมัดระวังวางแสดงว่า carefully ตัวนี้ขยายตัวไหนแว่นตาเมื่อกี้บอกว่าวางมาแว่นตาได้ไงแสดงว่าอย่างระมัดระวังขยายตัวไหนตัววางนะ put lon วางแว่นตาบนโต๊ะอย่างระมัดระวังเขาทำอะไรอย่างระมัดระวังก็คือวางแว่นตาใช่หรือไม่อ่ะข้อที่สามต่อ Your granny walks to ยังไงเอ่ยอ่ะ slow หรือ slowly มันอยู่ตัวสุดท้ายอีกแล้วถ้าเป็นตัวสุดท้ายให้สันนิษฐานว่าเป็น slowly ถูกต้องทีนี้พอเราใส่คำว่า slowly ตัวนี้ปุ๊บเราจะต้องรู้ว่า slowly เนี่ยมันขยายตัวไหน Your granny คุณยะคุณย่าคุณยายของคุณเนี่ยเดินช้ามากมากคำว่าช้าเนี่ยอธิบายตัวไหนคำว่าป้าหรือคำว่าเดินเดินแสดงว่ามันขยายตัวไหน your granny walks หรือคำว่า to walk ถูกต้องตัวที่4อ่ะนักเรียนดูมันไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่มันอยู่หน้าคำนามแสดงว่ามันต้องเป็น adverb หรือ adjective adjective ถูกต้อง that is a
easy หรือ difficult นี่มันคำว่า A ต้องใช้ E ไหมอีโมจิข้อไหน there is that is a easy หรือ a difficult word B หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันตอบ easy ตรงนี้จะต้องเป็น and ใช่หรือไม่ฉะนี้ข้อ4ก็เป็น a difficult เขียนทั้งหมดนี้ลงไปเลยครับข้อที่5ดูว่ามันอยู่ด้านหลังสุดอันนี้ทิเชอร์บอกแล้วเมื่อกี้นะทิเชอร์สอนแล้วว่ามันจะมีตัว adverb มันเป็นทั้ง adjective และ adverb นะบางทีมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเช่นคำว่า early ก็เป็น early เหมือนเดิม good พอเปลี่ยนเป็น adverb เป็น well ใช่ไหม high เป็น adjective พอมันจะเปลี่ยนเป็น adverb ก็ high เหมือนเดิม wrongแปลว่าผิดพอมันเปลี่ยนเป็น adverb อย่างผิดก็เป็น wrong เหมือนเดิม fast เป็น fast เหมือนเดิม hot เป็น hot เหมือนเดิมเนาะเหมือนคำว่า late เป็น adverb ก็ late เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ A หรือ B A ครับก็คือ นะทีนี้ที่เชื่อถามต่อว่าคำว่า late เนี่ยมันขยายตัวไหนรู้ไหม She's been working late ว่าเขาไปทำงานสายเขาทำงานสายมันอธิบายคำว่า she หรืออธิบายคำว่า working มันอธิบายคำว่า working ถูกต้องข้อที่6มันอยู่ข้างหลังไหมมันอยู่ตรงกลางและหน้ามันเนี่ยเป็นคำนามแสดงว่ามันต้องเป็น adjective หรือ adverb adjective เป็น adjective homeless เป็นคำนาม feel เป็น adjective there is a few นะ man's in the street ข้อที่7มันอยู่ตรงกลางก็จริงแต่มันขยายคำว่า run ตัวไหนบ้างที่ขยาย verb เมื่อกี้คือตัวไหน adverb แสดงว่าต้องเป็น quick หรือ quickly they ran quickly นะ sorry they ranquickly นะ to the police station นะครับข้อที่8ทำถึงข้อ10นะครับข้อที่8 I know your job is hard หรือ hardly เมื่อกี้คำไหนบ้างที่ไม่เปลี่ยนมีคำว่า hard ไหม hard เป็น adjective พอเปลี่ยนเป็น adverb เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยน I know your job is hard หรือ hardly hard hard ถูกต้องข้อที่9 he cleaned his flat completely หรือ complete 2 days ago คำว่า clean นะตัว2ตัวเนี่ยมันจะต้องขยายคำว่า clean แสดงว่าต้องเป็น complete หรือ completely เอหรือเปล่าตัวไหนขยาย verb บ้าง ever อะไรนะครับ adverb adverb แสดงว่าต้องตอบข้อ B completely แปลว่าอะไรเธอเขาทำความสะอาดแฟลตของเขาอย่างสมบูรณ์อย่างเรียบร้อยเมื่อ2วันที่แล้วเขาทำอะไรอย่างเรียบร้อยนักเรียน completely แปลว่าอย่างเรียบร้อยเขาทำอะไรอย่างเรียบร้อยเขาทำอะไรความสะอาดทำความสะอาดถูกต้องทีนี้ข้อที่10ดูข้อที่10 Of course he was right เป็น adjective ตัวไหนบ้างขยาย adjective
adverb adverb absolutely หรือ absolute absolutely absolutely ทีนี้ทำอันนี้ให้เสร็จถึงข้อ10ก่อนนะสัปดาห์หน้าที่เชื่อจะให้ทำให้เสร็จทั้งหมดแล้วก็ให้ส่งด้วยโอเคนะครับใครยังไม่มีให้แคปหน้าจอตรงนี้ก่อนอันนี้ให้เขียนอย่างเดียวนะเขียนลงกระดาษไม่ก็สมุดทีนี้กลับไปที่ exercise หน้า70ใหม่นะครับหน้า70คำว่า often นะคำว่า often เนี่ยมันขยาย it is often sunny in the Florida มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าแดดออกบ่อยมากแดดออกบ่อยมากที่เมืองฟลอริดาอะไรเกิดขึ้นบ่อยนักเรียนแดดออกแดดออกเป็นกริยาใช่ไหมแสดงว่า often เป็นอะไรกริยา often เป็นอะไรอะไรขยายตัวกริยาแล้วเมื่อกี้อะไรขยายตัวกริยา adverb แสดงว่า often เป็น v a หรือ o v o a เป็นอะไรครับเธอชอบว่าไงครับเหลืออีก2นาทีใน1นาทีขอข้อ6ข้อเดียวก่อนเร็วคำว่าแดดออกเป็นกริยาอะไรคำว่าแดดออกเป็นกริยาใช่ไหม often เนี่ยมันขยายตัว verb แสดงว่า often เป็นอะไรอะไรขยาย verb แล้วบ้างเมื่อกี้มีอยู่ตัวเดียว adverb adverb แสดงว่ามันเป็น v a หรือ o a o a o a โอเคอ่ะข้อ7ข้อ8ลองตอบดิ wrong เป็นอะไรyou answer wrong คุณตอบคำถามอย่างผิดแสดงว่า wrong เนี่ยมันขยายตัวคำว่าตอบเป็นกริยาแสดงว่า wrong เป็นอะไรเอ่ยตัวไหนขยาย verb แล้วเมื่อกี้ at ตัว verb อะไรนะ adverb o a ใช่ไหมคำว่า so เช้ามากมากคำว่า early เป็น adverb ตัวไหนขยาย adverb ได้บ้าง adverb ก็คือ oa อ่ะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ exercise b เวลาแล้วโอเคหมดเวลาแล้วนักเรียนมีคำถามอะไรไหมไม่มีครับถ้าไม่มี